ก็กลับมาอยู่ไทยนะครับน่าจะเกือบ2อาทิตย์แล้วเดี๋ยวจะไปต่อแล้วเดี๋ยวจะไปมิลานต่อครับผมโอ้สนุกต้องบอกว่าสนุกมากๆครับผมอย่างไปอย่างรอบฝรั่งเศสเนี่ยก็ทีมงานน่ารักมากๆแล้วก็ต้องบอกว่าเพื่อนๆที่ไปด้วยก็น่ารักเรามีโอไปด้วยนะแต่ว่าทางโมเดลของแต่ละประเทศเนี่ยก็โอ้โหปกติเป็นคน introvert นะแต่ไปเจอใครก็คุยตลอดครับเชื่อได้ไหมจริงเข้าใจว่าตัวเอง introvert มาตลอดจนเวลาทำงานนั่นแหละเพิ่งรู้เป็น extrovert ใช่เราเป็นคนชอบคุยไงชอบคุยกับคนอื่นอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับแต่เวลาอยู่บ้านก็จะชอบเล่นเกมเมคให้คะแนนเต็ม10เหรอครับอาจจะให้สัก20คุยเก่งไม่ไหวแล้วเจอใครคุยหมดเลยก็สนุกครับผมเรารู้สึกว่าเหมือนการได้พูดคุยเนี่ยมันเหมือนเราได้เรียนรู้จากแต่ละคนอะไรเงี้ยว่าแบบเขาไปเจออะไรมาบ้างเพราะว่ายิ่งไปต่างประเทศเนอะประเทศก็ไม่เหมือนกันไปเจอคนที่แตกต่างกันไปอะไรก็รู้สึกว่าสนุกดีที่ได้ไปเจอกันงานที่ไทยตอนนี้ก็กำลังเวิร์กช็อปครับผมก็เดี๋ยวพรุ่งนี้เดี๋ยวเร็วนี้แหละก็จะต้องไปเวิร์กช็อปจริงๆแล้วก็จะเริ่มเปิดกล้องแล้วครับสำหรับซีรีส์เรื่องใหม่อันนี้ก็จะเป็นแนวแอคชั่นทริลเลอร์ครับวันเร็วๆนี้ด้วยอีกเรื่องนึงอะไรนะครับติดใจทีมงานทุกคนน่ารักมากๆเลยแล้วเราผมมาชอบความที่ทางช่องวันเขากล้าที่จะฉีกบทบาทต่างๆอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่ามันน่าสนุกในฐานะของนักแสดงด้วยครับใช่ปีนี้ค่อนข้างจะเน้นที่งานแสดงมากๆเลยครับผมก็มีของช่องวันใช่ไหมครับที่คุยกันไว้แล้วอาจจะมีช่องอื่นอีกด้วยรวมทั้งซีรีส์หรือว่าหนังเพราะว่าหนังก็ยังไม่เคยมีโอกาสได้เล่นก็รู้สึกว่าได้มีโอกาสรับมาแล้วแต่ไม่แน่ใจว่าจะเป็นยังไงก็รอติดตามกันด้วยครับผมคอยผ่านสีหน้าเราก็แบบว่าแฟนจะได้เห็นอะไรในผลงานใหม่มันมีหลายเรื่องอะทำหน้าไม่ถูกเลยหน้าอาจจะยับๆหน่อยดูรู้ไม่ได้ว่าเกิดอะไรเรื่องสองเรื่องไหนดีเรื่องที่สองทำหน้ายังไงดีนะของเพลงตอนนี้จะอยู่ในรูปแบบของเพลงประกอบละครส่วนใหญ่ครับผมเพราะว่าก็จะเป็นแพ็คเนี่ยเราเล่นนู่นนี่นั่นเขาอาจจะมีเพลงด้วยแต่ก็พยายามบอกเขานะว่าให้คนอื่นลองบ้างเพราะเราเล่นแล้วอะไรเงี้ยก็อยากให้แบบได้เปลี่ยนเขาเรียกว่าให้นักร้องคนอื่นมาร้องเพลงประกอบบ้างอะไรครับสลับกันไปดีกว่าแล้วก็ส่วนงานเพลงตัวเองเนี่ยอย่างที่บอกไปเพราะว่าปีนี้ค่อนข้างโฟกัสไปที่งานแสดงครับผมทำให้เรื่องงานเพลงก็อาจจะต้องเหมือนใช้เวลาคิดก่อนว่าจะยังไงต่อดีแล้วก็จะไปโฟกัสอะไรยังไงแนวเพลงควรจะเป็นยังไงต่อไปดีอะไรครับโอ้ก็ด้วยความที่บทนะครับผมบทก็วินเวียนกันถูกด่าไปแต่จบแฮปปี้เอนดิ้งตอนนั้นก็เลยชอบอะไรเงี้ยก็รู้สึกว่าก็ดีใจมากๆครับผมแล้วก็เป็นละครเรื่องแรกแบบเต็มๆที่ได้ทำกับช่องวันด้วยก็รู้สึกว่ายิ่งดีไปใหญ่เลย